หลังจากผ่านไป22ปีนะคะเมื่อมีการเริ่มเกมก็ต้องมีฉากจบค่ะไม่มีผู้กล้าคนไหนที่กดสตาร์ทในเกมแล้วไม่ไปถึงจุดสุดท้ายเกมแม็กก็เช่นกันค่ะการเวลาเนี่ยผ่านมา22ปีแสดงถึงความแข็งแกร่งมามากพอที่จะกลายเป็นตำนานเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเวลาผ่านไปจากซูเปอร์ฟามิคอมและหัวโปเกมที่มาเยอะแยะแล้วก็เล่นเกมแบบก๊อปแบบทิ้งขว้างในยุค Play 2จนถึงการเข้ามาของเกมออนไลน์และสมาร์ทโฟนที่มีเกมมือถือรีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เกาลัดจะมาพูดถึงหนังสือเกมนะคะที่โด่งดังในอดีตนะนั่นก็คือหนังสือเกมแม็กนั่นเองประวัติเกมแม็กในช่วงปี1993กระแสของการเล่นโมเดลในเวลานั้นมาแรงมากทางสำนักพิมพ์อนิเมตเลยออกหนังสือที่ชื่อ Hobby Game ควบคุมโดยบก.หนวดเนื้อหาในหนังสือจะแบ่งเป็นโมเดลและเกมอย่างละครึ่งๆหลังจากการวางตลาดของ Hobby Game ไป1ปีก็มีการแยกเนื้อหาของเกมมาเป็นนิตยสารอีกเล่มในปี1994ในชื่อ Game Mag ชื่อ Game Mag จะประกอบด้วยตัวหนังสือ7ตัว G A M EMAG ซึ่งหมายถึงเกมแม็กหรือหนังสือเกมนั่นเองแต่มากกว่านั้นถ้าเราลองสังเกตชื่อจะพบว่าแม้จะอ่านถอยหลังก็จะได้คำว่าเกมแม็กอยู่ดีและเล่มแรกก็วางตลาดในเดือนสิงหาคม1994ด้วยหน้าปก Street Fighter 2ในราคา20บาทนั่นเองทีนี้นะคะเราจะมาดูเนื้อหาหลักๆในเล่มกัน 1. Pause ซึ่งเป็นสารจากบก.หนวดแม้จะอยู่ในหน้าสุดท้ายของเล่มแต่เกาลัดเนี่ยก็เลือกที่จะเปิดอ่านก่อนค่ะเพราะตอนเป็นแฟนหนังสือยังไม่ได้เขียนให้เกมแม็กเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันให้ความรู้สึกได้อ่านแล้วเหมือนได้คุยกันแบบพี่แบบน้องค่ะ 2. File Galleryก็จะเป็นการรวบรวมภาพสวยๆจากเกมจากการ์ตูนอะไรต่างๆ 3. Hot New เหมือนเป็นสรุปข่าวเกมต่างๆรอบโลกประจำสัปดาห์ 4. แนะนำเกมประจำเล่มซึ่งก็ถือว่าเป็นไฮไลท์และจุดขายของเกมแม็กเลยก็ว่าได้เพราะเป็นการนำข้อมูลที่กำลังดังหรือกำลังวางตลาดเอามาให้ดูรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ผู้พัฒนาต่างๆ5. ในสมัยก่อนจะมีหน้าสูตรเกมกับแอคชั่นรีเพย์ 6. Talk with Krill เป็นคอลัมน์ตอบคำถามจากแฟนๆผ่านทางจดหมายและ7ที่สำคัญเลยบทสรุปเกมซึ่งเกมแม็กเปิดให้ผู้อ่านหรือเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมส่งบทสรุปมาทางให้ทางทีมงานพิมพ์ได้เพื่อนๆคนไหนที่เคยส่งบทสรุปไปในเกมแม็กแล้วก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะและสิ่งที่เกมแม็กนะคะทำให้น่าประทับใจที่สุดก็คือในเล่มที่600ค่ะก็จะมีการให้แฟนหนังสือส่งรูปมาขึ้นปกหนังสือเกมแม็กด้วยเรียกได้ว่าในตอนนั้นนะคะไม่มีหนังสือเล่มไหนทำมีแต่เกมแม็กนี่แหละที่ทำค่ะแล้วก็ทำอีกครั้งนะคะในเล่มที่700ซึ่งเล่มที่700เนี่ยก็จะมีเกาลัดอยู่ด้วยนะเพื่อนๆก็ลองไปหากันดูค่ะทีนี้นะคะในช่วงพีคๆนะคะก็จะอยู่ในช่วงเพลย์1กับเพลย์2เกมแม็กเนี่ยก็จะมีหนังสือฉบับพิเศษออกมาเป็นเกมแม็กสเปเชียลแล้วก็เกมแม็กลับสุดยอดนะคะซึ่งก็เป็นเจาะเนื้อหาในเกมนั้นๆเลยค่ะก็ส่วนใหญ่อย่างเช่น Resident Evil Final Fantasy Rockman แล้วก็ Super Robot War Impact
ที่ทำให้กอล์ฟเนี่ยเล่นเกมนี้จบแล้วก็รักซีนี่นี้ไปเลยนะคะบางเล่มเนี่ยก็จะมีรวม2เกมบางเล่มก็มีรวมแอคชั่นรีเพย์เป็นต้นหรือมีแม้กระทั่งรับสุดยอดเบเบดค่ะหลังจากผ่านไป22ปีนะคะเมื่อมีการเริ่มเกมก็ต้องมีฉากจบค่ะไม่มีผู้กล้าคนไหนที่กดสตาร์ทในเกมแล้วไม่ไปถึงจุดสุดท้ายเกมแม็กก็เช่นกันค่ะการเวลาเนี่ยผ่านมา22ปีแสดงถึงความแข็งแกร่งมามากพอที่จะกลายเป็นตำนานเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเวลาผ่านไปจากซูเปอร์ฟามิคอมและหัวโปเกมที่มาเยอะแยะแล้วก็เล่นเกมแบบก๊อปแบบทิ้งขว้างในยุคเพลย์ทูจนถึงการเข้ามาของเกมออนไลน์และสมาร์ทโฟนที่มีเกมมือถือเกมแม็กนะคะก็ได้ปรับตัวมาตลอดและในช่วงปี 2014 ถึง 2016การเข้ามาของเกมออนไลน์และเกมโทรศัพท์มือถือประกอบกับเวลานั้นคอนโซลตรงกับยุคเพย์3ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ในบ้านเราและยังสถานการณ์สื่อสิ่งพิมพ์ที่คนเริ่มไม่ให้ความสนใจเกมแม็กก็ยังปรับตัวตามสถานการณ์เช่นการเพิ่มเกมบนแอปมือถือแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเอาตามความจริงนะคะแฟนๆหลายคนเนี่ยก็เริ่มบ่นว่าไม่เหมือนเดิมแล้วก็เลิกซื้อไปส่วนบางคนนะคะก็ยังซื้ออยู่เพราะว่าติดนิสัยมาตั้งแต่เด็กเกมแม็กนะคะก็เลยจบลงค่ะในเล่มที่716หน้าปกโปเกมอนโกส่วนตัวเก่ารันนะคะก็ได้ซื้อเกมแม็กมาอ่านตั้งแต่ประมาณมัธยมต้นค่ะก็แบบว่าซื้ออ่านบ้างไม่ได้ซื้ออ่านบ้างนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วแล้วก็อยากรู้ค่ะว่ามีเกมไหนออกคอลัมน์อันไหนที่กอลัสชอบเนี่ยกอลัสก็จะตัดเก็บไว้นะคะแบบเด็กผู้หญิงคนอื่นในยุคนั้นเขาจะตัดแบบคิตตี้ตัดแบบว่านักร้องเจป๊อปเจร็อกอะไรอย่างเงี้ยมาไว้ใส่ในแฟ้มอ่ะกอลัสก็ทำแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่ก็มีแยกเล่มออกมาอีกนะคะเป็นคอลัมน์ของเกมแม็กนั่นเองโดยคอลัมน์ที่กอลัสชอบที่สุดนะคะก็จะเป็นคอลัมน์เล่าสู่กันฟังค่ะไม่รู้นะคะว่าเพื่อนๆ เนี่ยเคยแอบเห็นหรืออ่านกันบ้างหรือเปล่านะมันเป็นคอลัมน์เล็กๆมุมๆแล้วก็เล่าเรื่องเกมยันเรือรบสารพันความน่าสงสัยในเรื่องต่างๆค่ะเอาจริงๆนะคะคอลัมน์นี้เนี่ยมันเหมือนเป็นงานเขียนต้นฉบับของกอลัสในปัจจุบันนั่นเองมันก็คือเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กอลัสเนี่ยมาทำหนังสือทำเรื่องราวต่างๆที่มันตีความจากเกมมันก็มาจากคอลัมน์นี้ค่ะก็เป็นการแบบเปิดมุมมองเกมให้กว้างกว่าการเล่นเกมนั่นเองหลังจากนั้นนะคะเก่ารัฐเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะคะที่ได้ไปเจอพี่โต้งหรือบกหนวดจากคำแนะนำของพี่คนหนึ่งค่ะที่เห็นว่าเก่ารัฐเนี่ยเป็นแฟนเกมแม็กเก่ารัฐก็เลยขอพี่เขาได้เขียนคอลัมน์บกหนวดเนี่ยแกก็ใจดีนะคะแล้วก็ให้ทดลองเลยโดยการเขียนครั้งแรกเนี่ยค่ะก็ลงในคอลัมน์ Deep Insight ฉบับที่เท่าไหร่เนี่ยเก่ารัฐจำไม่ได้แล้วค่ะบกหนวดเนี่ยแกก็สอนว่าต้องเขียนแบบนั้นแบบนี้นะจนก่อนแล้วเนี่ยก็เริ่มเข้าที่แต่ก็ยังไม่เข้าทางค่ะก็มีคนมาบ่นด่ามากมายนะว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงจะเขียนคอลัมน์เกมได้หรือเปล่าเอาจริงๆนะคะก่อนแล้วว่าเวลานั้นก่อนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงคนแรกๆที่มีงานเขียนลงในหนังสือเกมค่ะแต่พี่แกเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรนะแกก็บอกว่าให้เขียนต่อไปนะคะเพื่อให้ก่อนรัดพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ยังเปิดคอลัมน์ใหม่ให้ก่อนรัดด้วยนะคะในชื่อตั้งตีตีมอนซึ่งนอกจากเขียนแล้วค่ะกอลัสก็เริ่มมหัศจรรย์อาร์ตค่ะแล้วก็ยังได้เขียนบทสรุปลงเกมแม็กด้วยนั่นก็คือเกม SD Hero Generation ของ PS Vita นั่นเองแล้วสุดท้ายนะคะกอลัสก็ดีใจที่แบบว่าสามารถก้าวขึ้นมาได้นะคะจากจุดนั้นนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะเก่ารัฐก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ